มาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณความเห็นที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะบางความเห็นจะเย็นๆนิดนึงส่งข้อความด่ามาไม่รู้ด่าใครด่าว่าไม่ได้ด่าเราด่าเราหรอแต่ว่ายังไงถ้าเป็นข้อความไม่เหมาะสมเนี่ยขออนุญาตจัดการลบตอนนี้ต้องถามก่อนเลยครับเราก็ส่งข้อความด่าเราหรอด่าว่าไม่ใช่เหมือนล็อตตัวไงก็ไม่รู้อะค่ะนะครับคุณอภิรดีบอกว่าเคยเจอมากดกริ่งหน้าบ้านคนส่งบอกมาส่ง2รอบแล้วขอเก็บเงินปลายทางก็ปฏิเสธไปนะให้ติดต่อเจ้าของที่มาส่งก็คนส่งก็หงุดหงิดไปด้วยเพราะว่ามันก็วุ่นวายเขาเหมือนกันแต่ดีแล้วครับยังไงอย่างที่พี่พิมพ์พักไปเมื่อสักครู่เราไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นอะไรมันอันตรายอยู่นะใช่ค่ะพี่มณิษฐ์แซวมาเรื่องตอนนี้ที่พีคคือในทุนพลังงานไฟฟ้ารวยพีคสุดๆก็นั่นแหละตามสภาพนะครับรวยแบบก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะค่ะหลายโอ้โหหลายท่านเจอประสบการณ์เรื่องของการส่งพัสดุเก็บเงินไปทางแปลกๆมาอยู่เหมือนกันเนาะหลายคนบ่นเรื่องค่าไฟเรื่องของค่าความพร้อมจ่ายนี่แหละว่ามันไม่เหมาะสมจะต้องทำอย่างไรเห็นว่าถ้ารัฐบาลแก้สัญญาได้ก็คงจะดีแต่หลายครั้งคือเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าไฟหรอกหลายเรื่องเรามักจะทำสัญญาเสียเปรียบเอกชนอยู่เสมอก็ไม่รู้จะทำไมเหมือนกันนะคุณรู้แหละแต่คุณไม่พูดเห็นหมาเฝ้าบ้านป่ะได้ข่าวว่าบริษัทแอร์บริษัทนั้นกำลังเข้าไปแก้แอร์ที่สัมภาระอยู่ที่แบบตอนนี้ต้องใช้พัดลมเยอะๆแล้วก็ยังไม่คืบหน้าอะไรอย่างใดมันยังอยู่ในสัญญาไหมคะก็ยังอยู่2ปีใช่ไหมคะใกล้ๆจะหมดสัญญาละยื้อไปกันคุณพันวิทย์ถามว่าถ้าคนไทยทั้งประเทศไม่ร่วมมือกันไม่จ่ายค่าไฟจะเป็นอย่างไรไม่ได้ค่ะก็นั่นแหละครับก็เลยเป็นข้อเสนอที่คุยกันบอกว่างั้นก็จ่ายให้น้อยลงด้วยการไปช่วยเหลือตัวเองเพื่อตัวเองด้วยการติดโซลารูฟซะแต่มันก็จะมีเงื่อนไขบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้ไงอย่างพวกอยู่คอนโดนี่จบเลยใช่ค่ะนะก็แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ละคนได้คุยกับน้องที่เขาตอนแรกเขาก็สนใจจะไปติดเพราะว่าบ้านเขามีเด็กเล็กแล้วมันต้องเผาค่าไฟเยอะมากคุณก็แต่เขาก็บอกว่าผมมาคุยเรื่องนี้มา 5-6 ปีแล้วแต่ว่าก็แบบด้วยความที่1เทคโนโลยีมันมาไวไปไวมากแล้ว2คือไอ้คำว่าคุ้มทุนเขาก็คือรอดูอยู่คุณก็คือถ้าไม่ใช่โรงงานขนาดใหญ่มากอย่างมีนัยสำคัญอ่ะบางทีติดไปแล้วเขาก็คิดคือคืออย่างที่เคยเล่าอ่ะหลักๆเนี่ยมันจะประหยัดต้นทุนค่าติดตั้งถ้าใช้ในช่วงกลางวันถูกต้องเพราะว่าถ้าจะเก็บไว้ใช้กลางคืนเนี่ยมันต้องมีแบตเตอรี่มันก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดเน็ตมิเตอริงก็คือช่วงกลางวันถ้าเราไม่ได้ใช้การผลิตเท่าไหร่มันย้อนเข้าสายส่งกฟผกฟนกฟผว่าไปให้มิเตอร์มันหมุนย้อนไงก็เลยจะใหช่วงกลางคืนที่เราดึงกลับมาใช้เนี่ยให้มันหักลดกลบหนี้กันได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเน็ตมิเตอริงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่อนุญาตหรือมันไม่ได้เปิดกว้างให้ทำได้ขนาดนั้นที่ผ่านมาหลายคนถ้าติดแบบออนกริดคือกริดพ่วงเข้าไปกับการไฟฟ้ามันจะโดน2เด้งด้วยคือมิเตอร์ย้อนก็โดนคิดค่าไฟมิเตอร์กลับมาก็โดนคิดค่าไฟด้วยบ้านดีเจพุทธอ่ะก็ทำนองนี้จนไปเคลียร์ให้จบเนี่ยมันถึงจะเรียบร้อยตอนนี้หลายข้อเสนอของภาคประชาสังคมก็เลยบอกว่างั้นอนุญาตให้เน็ตมิเตอริงทั่วไปได้ไหมยังไม่ต้องถึงขั้นขายคืนการไฟฟ้าก็ได้อย่างน้อยกลางวันเราผลิตได้เท่าไหร่กลางคืนเราใช้เราก็ไม่ต้องจ่ายตรงส่วนที่เราเคยผลิตให้เขาตอนกลางวันอะไรแบบนี้ให้มันถัวกันไปอ่ะพูดง่ายๆคุณผู้ชมก็ค่อยๆปลดล็อกกันมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ยอมมันซะทีเดียวเพราะอย่างที่บอกก็ตอนนี้ไฟฟ้ามันล้นอ่ะถ้าให้ประชาชนทำเยอะก็นั่นแหละก็ล้นหนักเข้าไปอีกเราเลยพีคมาแล้วใช่ไหมคุณก็เราจะไม่ร้อนอีกแล้วใช่ไหมถ้าพูดถึงอุณหภูมิแต่ตอนนี้บ้านเราเจอคลื่นความร้อนอยู่นะก็ระวังกันหน่อยแล้วกันเมื่อวานสายไหมลูกเห็บตกฝนตกแต่ว่าบ้านที่แฮนบางกวยอ่ะเหมือนแบบฟรืดให้ความร้อนมันระอุขึ้นมาบ้านผมไม่มีจริงว่าปาเก็ตฝนไม่ตกอะไรเลยดิฉันรู้เพราะอะไรรู้ไหมคะคือได้ยินฟ้าร้องแล้วก็เอาเตรียมแล้วเราจะเย็นแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วแดดมาจากไหนแล้วก็คือนะรถก็คือเป็นละอองน้ำแค่นั้นเองจริงๆคุณผู้ชมคุณกิติแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าข่าวนี้ไม่ได้เอามาเล่าเออใช่ได้ยอดวิวใน TikTok รวมกันทุกคลิปทะลุแสนล้านวิวเป็นศิลปินคนแรกของโลกนะครับแล้วหลายคนก็บอกว่าเชื่อว่าเดี๋ยวจะทำลายสถิติอะไรอีกเยอะแยะมากมายเนาะจริงๆในโซเชียลมีเดียมีประเด็นเรื่องหนังสือภาษาพาทีเพิ่มมาอีก2เรื่องนะไม่ได้เอามาเล่าหรอมีคนไปเปิดดูเนื้อหาบทอื่นพีคไม่แพ้กันบทแรกพูดถึงเรื่องแบบเด็กคนนึงเนี่ยมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วเอาไปบริจาคจนหมดกระเป๋าแล้วคนก็บอกว่าเฮ้ยจะสอนให้เด็กเสียสละแต่ว่าถ้าบริจาคหมดตัวก็มากไปอีกอันนึงที่เป็นประเด็นเห็นป่ะไม่รู้เรื่องน้ำปลาพริกไปซื้อข้าวมันไก่ร้านนึงแล้วไปขอน้ำปลาพริกอีกร้านนึง uh-huh. แล้วก็โดนแม่ค้าว่าแบบ
ไม่ได้ซื้อข้าวร้านเขาทำไมมาเอาน้ำปลาพริกร้านนี้นู้นนั่นนี่เด็กก็เดินจ่อยๆไปคนก็บอกต้องการจะสอนอะไรคือเขาพยายามเนี่ยทำไมคนมันต้องมีน้ำใจเผื่อแผ่กันคนที่เขาทำร้านอาหารเขาก็เลยบอกเฮ้ยน้ำปลาพริกเนี่ยต้นทุนมันไม่ได้ถูกนะมันเป็นต้นทุนที่แต่ละคนต้องแบกรับอยู่นะทุกวันนี้ก็พยายามจะลดต้นทุนตรงนี้กันอยู่มันไม่ใช่เรื่องของน้ำใจอย่างเดียวมันต้องดูข้อจำกัดแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันด้วยแล้วประเด็นคือกินข้าวมันไก่กับน้ำปลาพริกอ่ะไม่แต่มันมีหรอชเวดากล้องทำข้าวมันไก่10น้ำจิ้มอ่ะน้ำปลาเป็นหนึ่งในนั้นที่โอเคก็เหมือนกินไก่ต้มน้ำปลาอย่างนั้นน่ะไม่ได้แล้วนะเธออันนี้ไม่เช็คมีปัญหาแล้วนะแต่ประเด็นก็คือเขาก็วิจารณ์กันอยู่ว่าหนังสือต้องการจะสอนอะไรคือเอาอย่างนี้นะคะถึงจะเป็นนิยายถึงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องควรจะมีความสมจริงเราต้องรู้จักแยกแยะเราต้องมีวิสัยทัศน์ฉันแยกไม่ได้ตอนนี้ฉันอยู่ในโลกมายาหมดเลยเนี่ยนักการเมืองยังมาแบบว่าหอมหวานเอาลดค่าไฟลดค่าเราอยู่ในโลกมายาหมดเลยคุณก็แล้วลูกขึ้นป.5ไงเดี๋ยวต้องเอาลูกมาคุยทีละบทที่เจอหนังสือพวกนี้สพท.เขาจะแก้เนื้อหานะด้วยการเพิ่มประโยคนึงว่าเป็นเพียงการยกตัวอย่างไม่ได้ผมเห็นแล้วผมปวดหัวจะไม่แก้ตัวอะไรให้แล้วนะเต็มที่ไปเลยเพราะถือว่าดิฉันไม่มีลูกไปสอนกันเองก็แล้วกันเราคิดแบบนี้ดีไหมคิดแบบอยู่ในหลักของแบบตัวใครตัวมันแล้วว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรส่งเข้ามาได้นะครับแต่เน้นย้ำนะอย่าส่งมาว่าเรานะทำไมอ่ะจะว่าใครอธิบายมาหน่อยเดี๋ยวเราจะนึกว่าด่าเราต้องลบคอมเมนต์นะครับไปดูประเด็นข่าวกันต่อดีกว่าผมอ่านให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวเล่าแล้วกันแล้วเดี๋ยวคุณค่อยไปอันนี้ก็แล้วกันนะคือเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะมีกลุ่มเป็นชายรักชายเขาก็จะแบบมีแอปมีกลุ่มนัดกันก็ปกติถ้าสุขกันทั้งคู่ไม่มีปัญหาค่ะแต่มันมีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สงขลาคุณผู้ชมเพราะว่าผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากหนุ่มคนโอเอาภาพที่มันนั่นหน่อยเนาะได้รับการร้องเรียนชื่อคุณนัทเป็นคนสะเดาค่ะถูกนายทหารยศพลโทเนี่ยชวนไปมีเพศสัมพันธ์ปรากฏว่าไอ้ตอนแรกๆก็ดีกันอยู่พอหลังจากนั้นปุ๊บอ้าวทำไมกลายเป็นคนละคนจนตัวเองได้รับบาดเจ็บมีร่องรอยการถูกทำร้ายชัดเจนที่สำคัญมีคลิปด้วยนะคะเขาก็ไปร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บทั้งกายและใจโดยเฉพาะภายในเจ้าตัวเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะเอาไปถึงปุ๊บเอาหลักฐานไปมอบให้เป็นคลิปขณะที่กำลังมีอะไรกันภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งว่ากันว่าโรงแรมแห่งนั้นเป็นโรงแรมหรูเลยนะคุณโก้ถึงจะเป็นรีสอร์ทก็ตามนะคะแล้วก็โชว์ให้ดูเลยว่าเขามีร่องรอยข้างนอกเป็นจุดอะไรยังไงบ้างซึ่งก็ค่อนข้างน่าตกใจเจ้าตัวเองก็ตกใจไม่แพ้กันค่ะเหตุการณ์นี้คุณนัทบอกว่าไปรู้จักกับนายพลคนนี้22เมษายนช่วง3ทุ่มจากแอปหาคู่ในกลุ่มชายรักชายทราบว่าคนที่คุยด้วยเป็นทหารยศในพลแล้วก็จากนั้นก็คุยกันผ่านแชทส่วนตัวก่อนจะมีการนัดเจอกันอีกครั้งเวลา5ทุ่มวันเดียวกันนั่นแหละเจอกันตอน3ทุ่มคุยกันไปแล้วถูกใจกันก็จะนัดไปมีอะไรกันตอน5ทุ่มค่ะก็ไปถึงตอนแรกก็คุยกันดีก็แบบทำกิจกรรมปกตินะคะแต่พอหลังจากนั้นในพลคนนี้ค่ะเริ่มชักชวนให้คุณนัดเสพยาไอซ์แล้วก็มีการฉีดเข้าเส้นฉีดยาไอซ์เข้าเส้นนะคะแต่คุณไอซ์ปฏิเสธบอกว่าไม่เสพยาจากนั้นก็เริ่มนำอุปกรณ์มาใช้แบบซาดิสมีการเคี่ยนตีมีการกัดกระชากแล้วก็มีเลือดไหลออกมาด้วยคุณนัทบอกกลัวเลยค่ะตกใจและกลัวที่ว่าเฮ้ยตอนแรกก็คุยกันอยู่ดีๆไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นรสนิยมแหละแต่ทีนี้ไม่ได้คุยกันก่อนว่าเป็นยังไงอะค่ะท้ายที่สุดเนี่ยก็กลัวแต่ก็ต้องแบบต้องอดทนอะจนกระทั่งกลับไปบ้านไปดูว่าโอ้โหมีร่องรอยเขียวช้ำเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยจากนั้นมีการคุยกับนายพลคนนี้ว่าพี่ต้องรับผิดชอบนะพี่จะมาทำผมขนาดนี้ก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันก่อนที่นายพลคนนี้จะคุยกับคุณนัทว่าถ้าน้องเอารูปพี่ไปปล่อยหรือเอาไปให้สำนักงานเขาจะฟ้องดำเนินคดีกับเรานะแล้วก็ให้เงินไป 2,000 บาทบอกว่าเอาไป 2,000 พี่ให้แค่นี้นะจบกันไปซะจนกระทั่งตีสองเนี่ยก็กลับบ้านแล้วก็พยายามติดต่อในพลคนนี้ถ้าถามว่าอยากได้เงินไหมไม่อยากได้แต่รู้สึกว่าคือไม่น่ามาโดนทำอะไรแบบนี้เลยจ่ายแค่ 2,000 แล้วใครตีเราอย่างนี้ก็ได้หรอไม่ได้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยพยายามติดต่อในพลคนดังกล่าวพิมพ์ข้อความไปนะคะในพลอ่านแต่ไม่ตอบส่วนทำไมมาร้องสื่อเพราะต้องการความยุติธรรมค่ะเจ็บตัวแล้วก็มองว่าเฮ้ย
คุณเป็นคนมีอำนาจนะคุณจะใช้เงินแค่ 2,000 เพื่อมาทุบตีใครแบบนี้มันไม่ใช่อย่างน้อยเยียวยาจิตใจเรานิดนึงพอหลังจากเป็นกระแสค่ะเป็นทหารปุ๊บสนุกเลยคราวนี้กองทัพบกออกหนังสือชี้แจงแล้วก็ยอมรับค่ะว่ามีนายทหารที่เป็นข่าวจริงแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ตอนนี้มีคำสั่งย้ายนายทหารดังกล่าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางแล้วก็ตั้งกรรมการสอบทางวินัยเรียบร้อยแล้วค่ะคือเรื่องของรสนิยมทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ถ้าเกิดว่าจะมีรสนิยมรุนแรงแต่คุยกันก่อนแล้วยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายไม่มีปัญหามันก็ยังคือทางคดีเนี่ยมันคือทำร้ายร่างกายแหละแต่มันก็คงจะไม่ได้มีการไปฟ้องร้องอะไรกันแต่อันนี้คือไม่ได้คุยกันก่อนแล้วฝั่งนี้โดนทำร้ายแล้วเขาต้องการให้ช่วยเยียวยาเขาแต่พอไปไม่ยอมเยียวยาเขาไม่ดูแลเขาทนไม่ไหวแล้วร่างกายเขาบาดเจ็บไงมันก็เลยต้องกลายเป็นคดีความโทษนะคะเจ็บทั้งข้างในข้างนอกเลยอ่ะเขามีผลเอ็กซเรย์มีอะไรมาใช่ไปดูผลตรวจร่างกายกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ไปที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อตรวจร่างกายทั้งภายนอกและภายในเพื่อดำเนินการเอาผิดเป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีนะคุณหมอผู้รักษาเนี่ยมาให้ข้อมูลบอกว่าเบื้องต้นพบรอยเขียวช้ำทั่วร่างกายตั้งแต่หัวไหล่ทั้งสองข้างยาวลงมาจนถึงน่องทั้งสองน่องสาเหตุมาจากการโดนทุบตีส่วนภายในรูทวารยังพบมีเลือดไหลออกมาจากการถูกของแข็งนะครับเป็นบาดแผลฉีกขาดต้องเร่งผ่าตัดเย็บบาดแผลหากไม่เร่งผ่าตัดนั้นอาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เพราะว่าเลือดไหลออกมาอยู่ตลอดเวลานะทันทีที่เป็นประเด็นข่าวเนี่ยทางกองทัพบกครับพลตรีหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกระบุว่ากองทัพบกได้รับทราบข่าวจากโซเชียลมีเดียกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะครับกรณีดังกล่าวแม้จะเป็นเหตุการณ์ส่วนบุคคลแต่ในฐานะหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงกองทัพบกได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยทันทีพบว่าบุคคลที่ก่อเหตุเป็นทหารจริงขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในระดับกองทัพบกและมีคำสั่งให้มาช่วยปฏิบัติราชการในส่วนกลางแล้วหากทำผิดจริงจะพิจารณาโทษทางวินัยต่อไปส่วนที่มีการกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจะดำเนินคดีอาญานั้นให้เป็นไปตามขั้นตอนการสอบสวนทางคดีที่ทั้งสองฝ่ายจะนำหลักฐานไปแก้ต่างตามกระบวนการยุติธรรมกองทัพบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการหรือนโยบายองค์กรยืนยันให้ทุกฝ่ายดำเนินการในทุกเรื่องภายใต้ข้อเท็จจริงและเป็นไปตามกฎหมายเพื่อยุติเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ย เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงแรมหรูชายแดนไทยมาเลเซียด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกองทัพบกไม่ได้พูดถึงกรณีเสพยาแต่อย่างใดนะจริงๆคือฝั่งผู้มาร้องเนี่ยเขาไม่ได้เสพเพราะฉะนั้นตรวจร่างกายไปก็ไม่เจอแต่ถ้ากองทัพบกจะนำตัวอีกฝั่งนึงไปตรวจเรื่องของตรวจเลือดสักหน่อยก็คงจะดีแต่เขาจะยอมหรือเปล่านี่แหละเอาทำไมไม่ยอมอ่ะคุณก็เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ตรวจเอ้ยไม่ได้เสพยาได้ไหมไม่ได้ก็ในเมื่อมันอย่างนี้มันต้องตรวจเป็นคำกล่าวอ้างไงก็ต้องตรวจไหมอ่ะก็แค่เป็นคำกล่าวอ้างฝั่งนี้ไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดกับเขาไงงั้นเราพูดบ้างได้ไหมถ้าเกิดเราเจอแบบนี้ได้ไหมมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่ความผิดแบบดันตรวจซึ่งหน้าอะไรอย่างงี้ป่ะมันก็ต้องตรวจเลือดถ้าเกิดเขาอ้างแบบนี้ก็ต้องตรวจเขาเดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่ามันมี2ประเด็นก็คือยาเสพติดแล้วก็ทำร้ายร่างกายถูกต้องไอ้ทำร้ายร่างกายเนี่ยโดนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องประเด็นยาเสพติดถูกไหมอ่ะไม่งั้นก็ว่าน้องคนนี้โกหกอะสิใช่อ่ะมาดูอีกเรื่องนึงสลับอารมณ์มาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมประเด็นเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจริงๆหลายคนอยากจะเห็นทิศทางหรือเห็นหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยออกมามีต่อนโยบายหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาพูดถึงด้วยนะคะแต่จริงๆท่านพูดเรื่องประเด็นทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะแต่มีส่วนนึงมีขณะนึงเนี่ยคุณเศรษฐพุทธพูดอย่างนี้นะคะว่าที่เศรษฐกิจไทยผ่านมา4วิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่โควิด-19น้ำมันแพงยูเครนรัสเซียก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกแล้วก็เกิดปัญหาวิกฤตเงินเฟ้อแล้วเราก็ต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกกระทบต่อต้นทุนการทำธุรกิจล่าสุดวิกฤตความอ่อนแอของสถาบันการเงินในต่างประเทศปี66ซึ่งธปท.เห็นภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนและคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยโดยปรับขึ้นการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้จ่ายของประชาชนที่เป็นตัวหมุนด้วยนะคะโดยเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวทุกด้านค่ะมูลค่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะได้กลับเข้าสู่ช่วงก่อนโควิดในไตรมาสแรกแล้วก็คือแปลว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยให้เราไปดูเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่โหมดก่อนที่เราจะเจอโควิดนะคะแล้วก็คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกเป
ไปดู GDP ประมาณการกันช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะขยายตัวประมาณ 2.9% ครึ่งปีหลังน่าจะได้ถึง 4.3% ทั้งปีค่ะน่าจะขยายตัวปรับไปได้เนี่ยประมาณ 3.6% แต่อย่างไรก็ตามภาคการส่งออกจะหดตัว 7.1% ในครึ่งปีแรกก่อนจะพลิกมาบวกได้ในครึ่งปีหลังนะคะปัจจัยเสี่ยงค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยยังคงจับตาว่าด้วยเรื่องของความเศรษฐกิจต่างประเทศซึ่งความชัดเจนที่จะชะลอตัวลงในอนาคตแต่ก็มีทิศทางที่จับตาเป็นพิเศษก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจีนเพราะว่าเราต้องพึ่งเศรษฐกิจจีนค่อนข้างเยอะทั้งในการส่งออกและในการท่องเที่ยวเอาจริงๆตอนนี้มาก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าที่เราคิดเท่าไหร่นะคะอันนี้พูดกันตามตรงนะแล้วก็การส่งออกการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้มากขนาดไหนและจะทำให้เราส่งออกมากขึ้นหรือไม่ส่วนอีกเรื่องนึงที่ธปท.ค่อนข้างจะกังวลมากก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนไทยค่ะอยู่ในระดับสูงแม้ว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 86.9% ต่อ GDP ในไตรมาสที่4ปีที่ผ่านมาก็ตามแต่ก็ยังสูงคือเกณฑ์สากลมัน 80% แต่ว่าบ้านเราขนาดลดลงมาแล้วเนี่ยยังอยู่ที่ 86.9% นะคะนอกเหนือจากการเร่งรัดปรับโครงสร้างหนี้ที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ธปท.อยู่ระหว่างการหารือกับสถาบันการเงินเพื่อจะหาชุดมาตรการที่จะช่วยลดการเกิดหนี้ครัวเรือนอยู่เดี๋ยวรอดูค่ะน่าจะออกมาในช่วงของเดือนมิถุนายนแต่อย่างไรก็ตามขอพูดตรงนี้ก็แล้วกันทางด้านนโยบายพรรคการเมืองที่ออกมาล่ะเห็นเขากระตุ้นเห็นเขาจะนั่นนู่นนี่กันเยอะแยะมากมายท่านก็บอกอย่างนี้ธปท.ไม่ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งที่นำมาหาเสียงเป็นหลักก็แล้วกันนะว่าหากเป็นนโยบายที่ออกมาแล้วบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ธปท.ต้องจับตาค่ะเพราะพิจารณาจากวิกฤตเศรษฐกิจหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะดูหมดเลยทั้งเสถียรภาพด้านราคานโยบายที่ออกมาเนี่ยต้องไม่กระตุ้นทำให้เกิดเงินเฟ้อขยายตัวสูงเกินไปถ้าคนอ่านทั่วไปก็จะอ่านเพลินๆไม่เข้าใจแต่คุณเศรษฐพุทธเอาเป็นว่าท่านพูดในฐานะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยการกระตุ้นการใช้จ่ายมากเกินไปอันนี้เขาจับตาดูอยู่สองคือเสถียรภาพต่างประเทศพูดไปแล้วสามการเงินการคลังต้องไปดูค่ะเพราะว่าคลังเองก็ต้องไปดูนโยบายต่างๆว่ามันจะกระทบกับเสถียรภาพและหนี้สาธารณะต่อ GDP จนเราควบคุมไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็สี่คือเสถียรภาพสถาบันการเงินก็ต้องดูด้วยว่าต้องไม่ทำนโยบายที่กระตุ้นให้ผิดวินัยการชำระหนี้ปึ้งพักหนี้ไง3ปีไงซึ่งคุณเศรษฐพุฒิบอกว่านโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองต่างๆจะกระทบกับอัตราเงินเฟ้อให้ปรับสูงขึ้นหรือไม่ต้องไปดูรูปแบบวิธีการในแต่ละนโยบายแต่ถ้ามองในมุมของธนาคารแห่งประเทศไทยเศรษฐกิจไทยขณะนี้ไม่มีความจำเป็นจะต้องกระตุ้นแต่ควรให้น้ำหนักเรื่องการดูแลเสถียรภาพที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยได้ผลระยะสั้นแต่มันส่งผลค้างข้างเคียงทำให้เกิดภาระหนี้ตามมาจึงจำเป็นต้องสร้างศักยภาพในการเติบโตเศรษฐกิจในระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานส่วนมาตรการพักหนี้ไม่ควรใช้อย่างยาวนานเพราะภาระลูกหนี้ไม่ได้ลดลงเลยเนื่องจากดอกเบี้ยยังเก็บตามปกติแต่ถ้าเปรียบเทียบช่วงโควิดอันนั้นจำเป็นค่ะเพราะมันหยุดชะงักหมดเลยจึงต้องทำเป็นมาตรการวงกว้างจำได้ไหมคะตอนนั้นธนาคารสีม่วงมีการบอกเลยว่าพักชำระหนี้ผ่อนบ้าน2เดือนดิฉันได้อันนี้ส่งไปด้วยนะคุณโก้เพราะว่าคนคงจะโทรเข้าไปเยอะแล้วมันก็เป็นภาวะที่แบบมันง่อยไปหมดเลยอ่ะแต่ดอกเบี้ยมันวิ่งต่อนะถูกต้องผมเนี่ยขอแบงค์จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยบ้าน2ปีก็คือจ่ายฟรีๆไปเลย2ปีเพราะดอกเบี้ยมันวิ่งอยู่ไงใช่แต่ว่าตอนนั้นคือเราจ่ายได้แต่คนที่เขาแบบไม่ได้แล้วคิดว่าคงจะโทรไปจนแบบมันต้องออกมาเป็นมาตรการกลางแล้วอะค่ะอันนั้นน่ะคือพักหนี้จริงๆมันจำเป็นจริงๆแต่ณปัจจุบันอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่แบงก์ชาติต้องการจะสื่อมาคือ1ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเราควรจะรักษาเรื่องของเสถียรภาพและวินัยการเงินการคลังครับ2พักหนี้ใช้ยาวไม่ได้เพราะมันคนละปริบทกับตอนมาตรการโควิด19แล้วครับดิฉันว่านี่เป็น2ปัจจัยสำคัญที่ผู้ว่าแบงค์ชาติต้องการจะส่งไปถึงนะคะวันนี้หน้าหนึ่งไทยโพสต์โค้ดมาอีกท่อนนึงด้วยนะที่ผมว่าน่าสนใจพูดถึงการช่วยเหลือเนี่ยต้องตรงจุดมุ่งเป้าไปที่กลุ่มบุคคลไม่ใช่นโยบายทอดแห
ลดค่านู่นค่านี่เป็นอะไรที่ไม่เฉพาะเจาะจงทุกคนได้ประโยชน์หากนำเงินที่มีจำกัดไปช่วยคนรวยคุณเศรษฐพุฒิบอกเลยว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยช่วงโควิดเนี่ยที่จะต้องใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะช่วงนั้นมันมีปัญหาจริงๆที่อธิบายไปเมื่อกี้ไงก็เลยจะต้องกระตุ้นแต่ตอนนี้มันไม่จำเป็นแล้วนะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของดอกเบี้ยด้วยเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นจะทำอะไรมันก็กระทบกันหมดนะคือท่านมองว่าให้มองด้วยว่าอย่างบางประเทศอ่ะที่แบบตอนนั้นเป็นเงินเฟ้อแล้วแก้ปัญหาเงินเฟ้อด้วยการพิมพ์ธนบัตรเองอันนี้ก็พูดชัดๆคืออเมริกานั่นน่ะเสียหายหลายแสนไหมล่ะคือตอนนี้แบงก์ชาติยั้งเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่นะตอนนี้แก๊ประหว่างดอกเบี้ยบ้านเรากับดอกเบี้ยต่างประเทศค่อนข้างสูงถามว่ามันกลัวเจอปัญหาไงอย่างถ้ายุโรปปรับตามอเมริกาคนก็เดือดร้อนกันไปหมดเลยตอนนี้ถ้าบ้านเราปรับตามอย่างนั้นเราก็กระอักอยู่เหมือนกันก็ค่อยๆทยอยปรับขึ้นอยู่เหมือนมีสักธนาคารที่เริ่มปรับขึ้นไปแล้วอ่ะคุณโก้มันก็จะส่งผลต่อคนที่ผ่อนต่างๆจะบ้านจะรถจะบัตรเครดิตจะอะไรก็แล้วแต่แล้วตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นแล้วใช้หนี้เก่าครับเอาพูดถึงเรื่องหนี้เก่าเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันน้ำมันเบนซินช่วงนี้ค่าการตลาดสูงปี๊ดเลย3บาทกว่า4บาทไม่ลดราคากันสักทีเพราะอะไรล่าสุด2รอบแล้วเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันก่อนหน้านี้เก็บเพิ่ม40ตังค์ล่าสุดวันนี้เก็บเพิ่มอีก50ตังค์เก็บเพิ่มไปบาทนึงอ่ะเพื่อไปใช้หนี้กองทุนน้ำมันเราใช้หนี้เก่ากันหมดแล้วนะคุณผู้ชมไปดูเรื่องกกต.กันบ้างละกันนะครับเมื่อวานนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเอาเรื่องวิธีการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก่อนอันนี้เป็นเอกสารเผยแพร่ของกกต.นะรอบนี้เนี่ยจะวุ่นวายน้อยกว่าปี62เพราะปี62ใช้จัดสรรปันส่วนผสมบัตรใบเดียวก็เลยต้องรอคะแนนทั้งหมดมาถึงจะคำนวณได้แต่รอบนี้แยกระหว่างปาร์ตี้ลิสต์กับแบบแบ่งเขตเพราะฉะนั้นจะกลับไปคำนวณง่ายขึ้นเหมือนเมื่อก่อนนะครับขั้นตอนของการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนั้น1ก็คือรวมผลคะแนนทั้งหมดที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ2เอาผลคะแนนรวมเนี่ยหารด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนพูดง่ายๆสมมติคนมาเลือกตั้งทั้งหมดตีกลมๆ40ล้านหาร100เท่ากับ 400,000 ต่อส.ส.1คนอันนี้เฉพาะบัญชีรายชื่อนะ3ในการคำนวณหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับให้คำนวณจากคะแนนรวมของบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับหารด้วยคะแนนเฉลี่ยผลลัพธ์ที่ได้เฉพาะที่เป็นจำนวนเต็มคือคิดแต่จำนวนเต็มเท่านั้นมาก่อนเช่นพรรคนึงได้8ล้านก็จะได้ส.ส.20ใช่ไหมใช่เพราะว่าหาร 400,000 สมมตินั่นครับอันนี้ถือว่าไม่มีเศษแต่ถ้ามีเศษเอาเศษพรรคไว้ก่อน4ในกรณีที่จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับรวมกันทุกพรรคที่คิดเฉพาะจำนวนเต็มเนี่ยยังไม่ครบ100คนให้พรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ที่เป็นเศษโดยไม่มีจำนวนเต็มและพรรคการเมืองที่มีเศษหลังจากการคำนวณก่อนหน้านี้พรรคใดมีเศษจำนวนมากที่สุดให้ได้ส.ส.เพิ่มไปอีก1คนเรียงลำดับไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบแบบบัญชีรายชื่อครบ100คนพรรค A เศษอาจจะ 350,000 พรรค B เศษอาจจะ 300,000 ลดหลั่นกันลงไปก็ได้ส.ส.ทีละคนจนครบ100คนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายในการดำเนินการตามข้อก่อนหน้านี้ถ้าในลำดับใดมีเศษเท่ากันและจะทำให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเกิน100คนให้ตัวแทนพรรคการเมืองที่มีเศษเท่ากันจับสลากเพื่อจะดูว่าพรรคใดจะได้ส.ส.ไปแต่โอกาสเท่ากันมันน้อยมากๆเลยนะเพราะว่าคะแนนเสียงมันเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับให้ถือว่าผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองตามจำนวนพรรคการเมืองนั้นได้รับตามผลการคำนวณเนี่ยเรียงตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นจนครบจำนวนแต่ต้องไม่เกินจำนวนผู้สมัครบัญชีรายชื่อเท่าที่มีอยู่แต่ละบัญชีรายชื่อของที่ผู้สมัครพรรคนั้นส่งสมัครเช่นบางพรรคการเมืองสมมติผมยกตัวอย่างพรรคเปลี่ยนส่งส.ส.บัญชีรายชื่อ8คนถ้าเกิดอยู่ๆเขาได้คะแนนเสียงมากกว่า8คนก็จะให้สิทธิ์พรรคอื่นต่อไปไม่ได้ส่งบัญชีรายชื่อเพิ่มของพรรคนั้นนะครับเป็นต้นนะอาจจะดูงงๆไปสักหน่อยเนาะแต่ง่ายกว่าจัดสรรผสมเพราะคราวที่แล้วมันต้องเพราะคะแนนทุกคะแนนต้องไม่ตกน้ำเนี่ยคุณโก้ถูกไหมอ่ะมันต้องเอาทุกคะแนนมารวมกันก่อนแล้วค่อยไปหารอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ทีนี้มาดูประเด็นนี้ค่ะว่ากกต.เขาแจงนะคะเรื่องของส.ส.130รายชื่อว่าเอ๊ะจะขาดคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรกรณีไปถือหุ้นแล้วเป็นหุ้นต้องห้ามกับการลงสมัครส.ส.ค่ะคุณแสวงบุญมีเลขากกต.นะคะชี้แจงกรณีกระแสข่าวว่ากกต.อาจจะมีการถอนชื่อ
ถอนสิทธิ์ผู้สมัครเลือกตั้งส.ส. 130คนนะคะโดยบอกว่ากกต.พิจารณาคุณสมบัติเนี่ยแล้วก็ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา42พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะมี26หน่วยงานที่มาสนับสนุนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเช่นอะไรพวกกกต.เป็นต้นนะคะซึ่งเมื่อรับสมัครแล้วกกต.ก็จะส่งชื่อเนี่ยไปให้หน่วยงานในการตรวจสอบซิอย่างกรณีถือหุ้นเอาเข้าไปถือหลักทรัพย์ตามมาตรา42วงเล็บ3เนี่ยก็คือพวกบริษัทต่างๆที่ไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็จะส่งเรื่องให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรวจสอบแล้วก็ทำบัญชีส่งกลับมายังกกต.ในการตรวจสอบนั้นจะตรวจสอบหลักทรัพย์ทุกประเภทที่ผู้สมัครคนนั้นๆถืออยู่ไม่ใช่เฉพาะหลักทรัพย์ด้านสื่อสารมวลชนเท่านั้นนะคะเมื่อกกต.ได้รับข้อมูลกลับมาก็ต้องพิจารณาว่าหลักทรัพย์ที่เขาไปตรวจสอบคือเขาไม่ได้บอกว่าขัดหรือไม่ขัดนะคะแต่อันนี้อธิบายเฉพาะกกต.เขาก็จะดูว่าโอเคคนนี้ถือหุ้นเท่าไหร่ถือหุ้นบริษัทนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรถือกี่หุ้นอะไรยังไงเขาจะส่งข้อมูลดิบมาให้กกต.วิเคราะห์ค่ะแล้วกกต.ก็จะไปนั่งดูอีกทีนึงว่าหลักทรัพย์ที่ผู้สมัครแต่ละคนถือครองอยู่เนี่ยเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามก็คือห้ามเป็นเจ้าของหรือห้ามไปถือหุ้นในองค์กรสื่อมวลชนใดๆหรือเปล่าเพราะถ้าไปถือหุ้นก็เข้าข่ายผิดลักษณะต้องห้ามนั่นเองนะคะ130คนที่เห็นถ้าไม่เข้าลักษณะต้องห้ามก็ไม่ต้องประกาศไม่ให้เป็นผู้รับสมัครส.ส.ของกกต.ซึ่งผู้อำนวยการเขาก็ประกาศไปแล้วตรวจสอบแล้วว่าต้องเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนถึงจะเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามอันนี้อย่างเช่นกรณีคุณธนาธรนั้นก็เป็นเจ้าของเลยใช่ไหมคุณโก้มันคือบริษัทสื่อโดยตรงวิลักมีเดียมันไม่ใช่บริษัทลูกแล้วเขาก็ถือหุ้นโดยตรงด้วยแล้วก็ไปประชุมประชุมอะไรด้วยเขาขับรถมาจากสตึกมาโอนไม่ทันประเด็นคือตรงนี้ด้วยแล้วคือคำว่าไม่ทันคือไม่ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดว่าถ้าคุณจะลงสมัครส.ส.คุณต้องโอนหุ้นก่อนกี่วันกี่วันเขาไม่ทันตรงนั้นด้วยซึ่งถึงจะเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามใน103ออกมาถึงว่าใน130คนอาจจะมีการถือหุ้นก็ได้แต่ไม่ใช่หุ้นในลักษณะต้องห้ามไงอาจจะเป็นหุ้นบริษัทอื่นๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าถึงแม้ว่า130คนเนี่ยจะถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แต่จะถูกตัดสิทธิ์หรือผิดคุณสมบัติทั้งหมดโดยสรุปก็คือกกต.บอกว่าเดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนอีกรอบไม่ต้องรีบเพราะว่าเขาตรวจมาแล้วไงประชุมอาทิตย์นี้ยังทันเนาะก็คุณชันชัยจะไปยื่นยื่นแล้วคุณชันชัยถูกตัดสิทธิ์ก่อนหน้านี้แล้วคุณชันชัยไปยื่นต่อศาลแล้วศาลนัดไต่สู่ศาลนัดฟังเนี่ยวันที่2 2พฤษภาคมแต่คุณชันชัยระหว่างนี้ก็หาเสียงไม่ได้แต่คุณชันชัยเขาจะไปยื่นเราคือจะไปเช็คกับท่านประธานอภิชาติอีกครั้งเอ้ยไม่ใช่คุณอิทธิพรอีกคุณอิทธิพรอีกครั้งนึงแหละคุณผู้ชมเพราะว่าแกเคยบอกแล้วว่าก็1ก็62ลงได้อะแล้วคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.คนปัจจุบันน่ะเป็นประธานกกต.กลางอ่ะเซ็นกำกับให้เลยแกอธิบายอย่างนี้นะคะว่าแกเนี่ยมีหุ้นอยู่200หุ้นแล้วบริษัทที่แกไปถือหุ้นเนี่ยนะคะโดนกล่าวหาว่าไปถือหุ้น Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS ซึ่งบริษัทดังกล่าวไปร่วมลงทุนกับ2บริษัทก็คือ Tele Info Media จำกัดมหาชนและ Yellow Pages Commerceคุณชาญชัยบอกก็แจ้งกกต.นครนายกเขต2ไปแล้วว่าไอ้ตอนผมลงปาร์ตี้ลิสต์ประชาธิปัตย์ปี62เนี่ยผมถือหุ้นตัวเดิมจำนวนเท่าเดิมเลย200หุ้นแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านหมดเรียบร้อยลักษณะต้องห้ามผมก็ตรวจแล้วคุณอิทธิพรบุญประคองเป็นคนลงนามตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตัวเองและรับรองผมเมื่อ15กุมภาพันธ์62เป็นเอกสารของกกต.เองและกกต.นครนายกเขต2ก็รู้ดีอยู่แล้วแล้วทำไมครั้งนี้ที่ผมมาลงเขตนครนายกผมจึงถูกตัดสิทธิ์ด้วยการถือหุ้นตัวเดียวกันจากกกต.นครนายกเขต2แบบนี้เลือกปฏิบัติหรือไม่อย่างไรมาตรฐานคืออะไรซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าดุลพินิจกกต.ของนครนายกเขต2ครั้งนี้ตีความขัดกับประธานกกต.ที่เคยลงนามหรือไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยว27เมษายนเนี้ยผมจะเข้าขอเข้าพบประธานกกต.และเลขากกต.เพื่อสอบความชัดเจนถ้าผมโดนอีก130คนที่ไปถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ควรจะโดนเหมือนผมด้วยคุณธรรมนัสแกก็เลยออกมาสอนมวยคุณชันชัยเลยบอกว่าพี่ชันชัยพี่ไปดูก่อนนะถึงผมจะมีหุ้นบิ๊กป้อมจะมีหุ้นแต่ทั้งผมและบิ๊กป้อมไม่ได้มีหุ้นสื่อพี่
ก็คุณชันชัยเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นสื่อโดยตรงเหมือนกันแต่เป็นบริษัทแม่ที่ไปถือหุ้นบริษัทลูกที่เป็นหุ้นสื่อหรือไม่อย่างใดอยากฟังดุลพินิจกกต.นครนายกมากกว่าใช่ว่าคือยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นดุลพินิจกกต.นครนายกถูกไหมอ่ะเขต2ใช่แต่ถ้าสุดท้ายศาลคือเรื่องถึงศาลแล้วไงถ้าศาลบอกแบบนี้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่ครับใหญ่ก็ต้องใหญ่เดี๋ยวรอดูแล้วกันเอาสั้นๆนิดเดียวกกต.มีอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์บางฉบับเรื่องของภาพสลับคือมันมีการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก็ต้องส่งเอกสารไปที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศแล้วมันมีกรณีที่อังกฤษเนี่ยที่รูปผู้สมัครกับชื่อผู้สมัครสลับกันก็ทางกกต.ส่วนกลางตรวจสอบแล้วก็เลยแจ้งไปที่สถานทูตที่อังกฤษแล้วก็ดำเนินการแก้ไขส่งหลักฐานที่ถูกต้องข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เดี๋ยววันนี้เพื่อไทยเขาจะไปยื่นที่กกต.อีกรอบหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเราจะมั่นใจได้ยังไงประเทศอื่นเนี่ยสลับกันแบบนี้หรือเปล่าแล้วคือถ้าลองแค่นี้โอเคนะแต่ไปลองอันที่สองคือมันเป็นความผิดเกิดขึ้นแล้วอะมันตั้งใจแล้วแบบนี้คนก็ยังสับสนอยู่เฮ้ยคุณดูถูกประชาชนเกินไปเขาก็ไม่ได้คือโอเคแหละความผิดมันเกิดแล้วก็จริงมันก็ต้องดูเจตนาด้วยว่ายังไงจะบอกว่าส่งไปแล้วแบบนี้คนก็ยังสับสนอยู่ฉันนี่แบบไม่รู้ไม่เข้าใจว่าจะไปร้องเพื่อต้องการอะไรเพิ่มเติมคือเข้าใจได้ดิฉันเข้าใจได้แต่ประเด็นที่ไปร้องมันดูงองแงไปหน่อยว่าแบบส่งไอ้คือประเด็นอื่นไม่เท่าไหร่นะแต่ประเด็นที่บอกว่าส่งไปแล้วคนก็ยังสับสนอยู่อันนี้คุณดูถูกคนเกินไปคือโอเคมันมีความสับสนมีความผิดกันได้คุณก็ไปพิจารณาเจตนาก็ว่ากันไปแต่จะบอกว่าเดี๋ยวประชาชนสับสนประชาชนเลือกไปดูคือถ้าจะจำไม่ได้ว่าจะเลือกใครขนาดนั้นก็เอาเธอว่ากันนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ามาดูบรรยากาศหาเสียงไลน์พักกันเมืองกันต่อสักครู่เดี๋ยวครับค่ะ